การติดอยู่กับวงจรของเวลาอาจส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพจิตความซ้ำซากจำเจข,ของการใช้ชีวิตในวันเดิมๆซ้ำและซ้ำอีกสามารถนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายและสิ้นหวังได้การรู้ว่าคุณไม่ก้าวหน้าไปตามการเวลาอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด ผลกระทบทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการวนเวลาคือความวิตกกังวลเหตุการณ์เดิมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความรู้สึกไม่สบายใจและตึงเครียดได้เนื่องจากคุณอาจรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งคุณหนีไม่พ้นคุณอาจพบว่าตัวเองกังวลเรื่องอนาคตอยู่ตลอดเวลาและ การที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็อาจนำไปสู่ความรู้สึกไร้พลังได้ ผลกระทบทางจิตวิทยาทั่วไปอีกประการหนึ่งของการวนเวลาคือภาวะซึมเศร้าความซ้ำซากจำเจของความวนซ้ำสามารถนำไปสู่ความรู้สึกเศร้าและสิ้นหวังเนื่องจากคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งคุณไม่อาจหลีกหนีได้คุณอาจหมดความสนใจในกิจกรรมที่คุณเคยชอบและคุณอาจด,ดิ้นรนเพื่อค้นหาความหมายหรือจุดประสงค์ในชีวิต นอกจากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าแล้วการวนซ้ำของเวลายังนำไปสู่ปัญหาทางจิตอื่นๆเช่นโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเตือนใจหรือ PTSD เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตตินใจที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความรู้สึกตื่นตัวมากเกินไปโดยที่คุณจะต้องคอยจับตาดูภัยคุกคามหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังอาจพบกับภาพอดีตหรือฝันร้ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งอาจทำให้ความทุกข์ทางจิตใจของคุณรุนแรงขึ้นอีกการรับมือกับผลกระทบทางจิตวิทยาจากการวนเวลาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็มีกลยุทธบ์บางอย่างที่สามารถช่วยได้วิธีรับมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งคือการหาวิธีทำลายความซ้ำซากจำเจของวงจร สิ่งนี้อาจรวมถึงการลองทำสิ่งใหม่ๆเช่นงานอดิเรกหรือกิจกรรมใหม่ๆหรือการทดลองด้วยวิธีต่างๆในการทำสิ่งต่างๆคุณยังสามารถลองหาวิธีทำให้วงนี้มีความหมายมากขึ้นเช่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือบรรลุเป้าหมายส่วนตัว กลยุทธ์การรับมือที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือจากสังคมการพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือนักบําบัดส,สามารถช่วยให้คุณประมวลผลอารมณ์และได้รับมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณได้การเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่กำลังประสบกับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันอาจเป็นประโยชน์เช่นกันเนื่องจากสามารถสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและการสนับสนุนได้ สุดท้ายนี้การดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือเทคนิคการผ่อนคลายรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณประสบปัญหาทางจิต ผลกระทบทางจิตวิทยาของการสวนซ้ำของเวลาอาจมีในยะสำคัญแต่ด้วยกลยุทธ์และการสนับสนุนการรับมือที่ถูกต้องคุณจึงสามารถหาวิธีจัดการกับความซ้ำซากจําเจและค้นหาความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณได้การติดอยู่ในวงจรเวลาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสัมพันธ์ส่วนตัว ลักษณะที่ซ้ำซากของวงจรสามารถนำไปสู่ความรู้สึกชะงักงันในความสัมพันธ์ได้เนื่องจากการโต้อตอบและการสนทนาแบบเดิมๆเ,เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ทา้าทายเป็นพิเศษสำหรับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกเนื่องจากการขาดแรงผลักดันอาจทำให้ยากต่อการรักษาความรู้สึกใกล้ชิดและความสัมพันธ์ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ประการหนึ่งของวงจรเวลาก็คือความสัมพันธ์สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆและคาดเดาได้คุณอาจพบว่าตัวเองมีเรื่องทะเลวิวาทหรือปรึกษาหารือกับคนรักหรือเพื่อนของคุณแบบเดียวกันโดยไม่มีการแก้ไขหรือความคืบหน้าสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายเช่นเดียวกับความรู้สึกติดอยู่กับวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในทางกลับกันวงจรเวลายังให้โอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลและการไตร่ตรองตนเองอีกด้วยคุณอาจพบว่าคุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณผ่านการรวนซ้ำตัวอย่างเช่นคุณอาจค้นพบรูปแบบพฤติกรรมหรือรูปแบบการสื่อสารของคุณที่คุณสามารถปรับปรุงได้สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเองและความสัมพันธ์ของคุณและ อาจสามารถกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ผลลั์ที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งของวงจรเวลาคือสามารถสร้างความรู้สึกแยกตัวหรือตัดขาดจากโลกรอบตัวคุณได้เมื่อคุณทำซ้ำประสบการณ์เดิมซ้ำและซ้ำเล่าคุณอาจเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันหรือสถานการณ์จำลองแทนที่จะเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวรวมไปถึงความรู้สึกถูกตัดขาดจากผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวคุณ ในแง่ของความสัมพันธ์แบบคู่รักการสวนซ้ำของเวลาอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งการโต้อตอบและบทสนทนาเดิมๆซ้ำๆอาจทำให้ยากต่อการรักษาความรู้สึกใกล้ชิดและเชื่อมโยงกับคนรักคุณอาจพบว่าตัวเองติดอยู่กับวงจรแห่งการเดทการโต้เถียงและการแต่งหน้าที่ไม่มีวันจบสิ้นโดยไม่มีความคืบหน้าหรือโมเมนตัมไปข้างหน้า สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากหากคุณพยายามควบคุมความสัมพันธ์ระยะยาวเนื่องจากการขาดแรงผักดันไปข้างหน้าอาจทำให้ยากต่อการรักษาความรู้สึกตื่นเต้นและความหลงไหล อย่างไรก็ตามการวนซ้ำของเวลายังสามารถให้โอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลและการไตร่ตรองตนเองในความสัมพันธ์โรแมนติกอีกด้วยคุณอาจพบว่าคุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวคุณเองและคู่ของคุณผ่านการ,รวนซ้ำตัวอย่างเช่นคุณอาจค้นพบรูปแบบในสไตล์การสื่อสารหรือพฤติกรรมของคุณที่คุณสามารถปรับปรุงได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณเองและคู่ของคุณและอาจสามารถกระชับความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผลกระทบของวงจรเวลาต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมแม้ว่าจะสามารถสร้างความท้าทายและความยากลำบากได้แต่ก็สามารถให้โอกาสในการเติบโตส่วนบุคคลและการไตร่ตรองตนเองด้วยการวนซ้ำของเวลาจะนำไปสู่ความซบเซาหรือวิวัฒนาการในความสัมพันธ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงกรอบความคิดของแต่ละบุคคลธรรมชาติของวงจรนั้น และความสัมพันธ์เองการพิจารณาและผลกระทบที่แตกต่างกันมากมายหากการวนเวลาวนซ้ำได้จะทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมหลายประการเช่น การใช้เวลาวนซ้ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวถือเป็นหลักจริยธรรมหรือไม่ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มันเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือได้รับความมั่งคั่งและอำนาจได้หรือไม่หรือการใช้มันเพื่อประโยชน์ที่ดีขึ้นเช่นช่วยเหลือผู้อื่นหรือแก้ไขปัญหาระดับโลกจะมีจริยธรรมมากกว่าหรือไม่ อะไรคือผลกระทบทางศีลธรรมของการติดอยู่ในวงจรเวลาถือเป็นหลักจริยธรรมหรือไม่หากใช้เวลาวนซ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือผลที่ตามมาหรือเพื่อจัดการกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวการวนซ้ำของเวลาจะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องเจตจำนงเสรียอย่างไรหากเหตุการณ์ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเกิดซ้ำนั่นหมายความว่าบุคคลไม่สามารถควบคุมการกระทำหรือการตัดสินใจของตนได้ใช่หรือไม่ การวนซ้ำของเวลาจะสร้างความรู้สึกผูกพันทางศีลธรรมในการใช้มันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่หากบุคคลมีความสามารถที่จะทำกิจกรรมซ้ำๆได้พวกเขามีความรับผิดชอบที่จะใช้ความสามารถนั้นเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นหรือไม่ การวนซ้ำของเวลาจะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอย่างไรหากบุคคลกำลังทำเหตุการณ์เดิมๆซ้ำและซ้ำอีกพวกเขาจะรักษาความรู้สึกถึงตัวตนและอัตลักษณ์ของตนไว้หรือหลงอยู่ในวงจรแห่งการทำซ้ำๆหรือไม่ การวนซ้ำของเวลาจะสร้างชคทางศิลธรรมหรือไม่หากบุคคลสามารถทำซ้ำเหตุการณ์และเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้พวกเขามีหน้าที่ทางศีลธรรมในการใช้ความสามารถนั้นเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกหรือว่าพวกเขาโชคดีที่มีโอกาสทำเช่นนั้น การวนซ้ำของเวลาจะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรหากเหตุการณ์ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเกิดซ้ำนั่นหมายความว่าเหตุและผลไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปหรือยังคงนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่งอยู่ การวนเวลาจะสร้างความรู้สึกรับผิดชอบทางศีลธรรมต่อคนรุ่นอนาคตหรือไม่หากบุคคลสามารถทำซ้ำเหตุการณ์และเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้พวกเขามีความรับผิดชอบที่จะใช้ความสามารถนั้นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่มาภายหลังพวกเขาหรือไม่ นี่เป็นเพียงข้อพิจารณาทางจริยธรรมบางประการที่เกิดจากแนวคิดเรื่องการวนซ้ำของเวลาท้ายที่สุดแล้วจริยธรรมของการวนเวลาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงลักษณะเฉพาะของวิธีการทำงานของเทคโนโลยีแรงจูงใจของผู้ที่ใช้งานและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในวงกว้างที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว หากมีคนจำนวนมากติดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมโดยรวมผลกระทบของปรากฏการณ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมถึงจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาของวงจรเวลาและขอบเขตที่เหตุการณ์ในหลูปเชื่อมโยงถึงกัน ในด้านหนึ่งวงจรเวลาสามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงและคาดเดาได้เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดซ้ำในลักษณะที่คาดเดาได้สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกสบายใจและปลอดภัยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพวกเขาจะรู้แน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนอกจากนี้การที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆอาจนำไปสู่ความรู้สึกมีระเบียบและเป็นระเบียบมากขึ้นเนื่องจากผู้คนสามารถคาดการณ์และ เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในทางกลับกันวงจรเวลาอาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายและความไม่เป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆในลักษณะที่คาดเดาไม่ได้หรือสุ่มเสี่ยงสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความสับสนและงุนงงเนื่องจากผู้คนจะพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนอกจากนี้การที่เหตุการณ์ซ้ำซากยังทำให้เกิดความรู้สึกซ้ำซากจำเจและ เบื่อหน่ายเนื่องจากผู้คนจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการ,รเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆซ้ำและวซ้ำเล่า รัฐบาลและสถาบันอื่นๆมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อวงจรเวลาโดยพยายามใช้ประโยชน์จากมันเพื่อจุดประสงค์ของตนเองตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจพยายามใช้เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำเพื่อประโยชน์ของตนโดยบิดเบือนผลการเลือกตั้งธุรกรรมทางการเงินหรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆพวกเขาอาจพยายามใช้วงจรเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือศัตรู ด้วยการทำกิจกรรมซ้ำๆในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เช่นกันที่รัฐบาลและสถาบันต่างๆจะต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับผลกระทบของวัฏจรเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันคงอยู่เป็นระยะเวลานานพวกเขาอาจพบว่าตนเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่ซ้ำซากและอาจต้องดิ้นรนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในสังคม โดยผลกระทบของไทม์ลูปต่อสังคมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบระยะเวลาของลูปและขอบเขตที่เหตุการณ์ในลูปเชื่อมโยงถึงกันแม้ว่าการวนซ้ำของเวลาอาจสร้างความรู้สึกมั่นคงและคาดเดาได้แต่ก็อาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายและความวุ่นวายได้เช่นกันรัฐบาลและสถาบันต่างๆมักจะพยายามใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ของตนเอง แต่ก็อาจต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยหากคุณติดอยู่ในวงจรเวลาความทรงจำของคุณน่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสบการณ์และการตัดสินใจของคุณในแต่ละวงขอบเขตที่ความทรงจำของคุณจะได้รับผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับบอความเฉพาะจอดจงของวงจรเวลาเช่นคุณสามารถเก็บความทรงจำทั้งหมดของคุณจากหลุกครั้งก่อนได้หรือว่าความทรงจำเหล่านั้นจางหายไปตามกาลเวลาหรือไม่ หากคุณสามารถเก็บความทรงจำทั้งหมดจากหลูมครั้งก่อนได้คุณน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมที่ซ้ำซากคุณจะสามารถจำรายละเอียดและประสบการณ์เฉพาะจากหลูมครั้งก่อนได้ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คุณเคยทำไว้ในอดีตตัวอย่างเช่นถ้าคุณรู้ว่าการตัดสินใจครั้งใดครั้งหนึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบในหลูมที่แล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจนั้นอีกในหลุมป,ปัจจุบันได้ ในทางกลับกันหากความทรงจำของคุณจางหายไปตามกาลเวลาคุณก็น่าจะมีมุมมองที่จำกัดมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวงคุณอาจเก็บความรู้และประสบการณ์เท่าว่าไปไว้บ้างแต่รายละเอียดและความทรงจำเฉพาะจะสูญหายไปตามกาลเวลาสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกเดจาวูโดยที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเจอเหตุการณ์ต่างๆมาก่อนแต่กลับจำเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ค่อยได้ ไม่ว่าในกรณีใดความทรงจำของคุณจะกำหนดประสบการณ์และการตัดสินใจของคุณในแต่ละวงคุณน่าจะพบว่าตัวเองมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ต่างๆในลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีตของคุณแม้ว่าคุณจะจำเหตุการณ์เหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวก็ตามตัวอย่างเช่นหากคุณมีประสบการณ์เชิงลบกับใครบางคนในหลุก่อนหน้า คุณอาจพบว่าตัวเองระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงมากขึ้นในการโต้อตอบกับบุคคลน,นั้นในหลุมป,ปัจจุบัน นอกจากนี้ความทรงจำของคุณยังเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกอีกด้วยหากคุณสามารถเก็บความทรงจำทั้งหมดจากหลุมครั้งก่อนได้คุณจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับธรรมชาติของเหตุการณ์ที่ซ้ำซากจำเจคุณจะสามารถเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในลักษณะที่คาดเดาได้อย่างไรและการตัดสินใจและการกระทำของคุณสามารถส่งผลต่อเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างไร สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกถึงระดับที่กำหนดโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไร ในทางกลับกันหากความทรงจำของคุณจางหายไปตามกาลเวลาคุณก็น่าจะมีมุมมองต่อโลกที่จํากัดมากขึ้นคุณจะยังคงมีความรู้สึกของเดจาวู oo, แต่คุณจะไม่สามารถจํารายละเอียดเฉพาะหรือประสบการณ์จากหลุกครั้งก่อนได้สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้โดยที่คุณรู้สึกว่าแต่ละหลุกเป็นประสบการณ์ใหม่และไม่เหมือนใคร โดยบทบาทของความทรงจำในวงจรเวลาจะซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมความทรงจำของคุณจะกํำหนดประสบการณ์และการตัดสินใจของคุณในแต่ละวงและจะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกไม่ว่าคุณจะสามารถเก็บความทรงจำทั้งหมดจากหลุมก่อนหน้าได้หรือไม่ความทรงจำของคุณจะมีบทบาทสำคัญในการนำทางเหตุการณ์ที่ซ้ำกันของหลุมเวลา ความเป็นไปได้ของการหลบหนีจากวงจรเวลาเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงและการเก่งกำไรมากมายแม้ว่าทฤษฎีบางทฤษฎีอาจแนะนำว่าอาจเป็นไปได้ที่จะทำลายวงจรนี้แต่บางทฤษฎีก็แย้งว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกหนีธรรมชาติของเวลาซ้ำซาก ข้อโต้แย้งประการหนึ่งสำหรับความเป็นไปได้ในการหลบหนีคือตามทฤษฎีแล้วควรเป็นไปได้ที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและทำการเปลี่ยนแปลงเพื่ออลิกเลียงไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำอีกตัวอย่างเช่นหากคุณติดอยู่ในวงจรเวลาและเอาแต่นึกถึงวันเดิมซ้ำๆคุณอาจใช้ความรู้ที่ได้รับจากหลุบครั้งก่อนๆตัดสินใจเลือกต่างๆและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเหตุการณ์ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกันหรือการดำเนินการที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างและทางออกของวงจรเวลา ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งสำหรับความเป็นไปได้ในการหลบหนีคืออาจมีกลไกลหรือความลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ทันเวลาตัวอย่างเช่นในนิยายวิทยาศาสตร์บางเรื่องตัวละครสามารถหลีกหนีจากวงจรเวลาได้โดยการค้นพบปุ่มหรือคันโยกที่ซ่อนอยู่ซึ่งช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าได้ทันเวลาในทำนองเดียวกันทฤษฎีบางข้อแนะนำว่าอาจมีวิธีจัดการกับโครงสร้างของเวลา ทำให้คุณหลุดพ้นจากวัฏจักรและก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามยังมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะหลบหนีจากวงจรเวลาหนึ่งในความท้าทายหลักก็คือในการที่จะหลบหนีคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับอการกระทำหรือสถานการณ์ของคุณนี่อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากธรรมชาติของช่วงเวลาซ้ำๆกันอาจทำให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆนอกจากนี้ แม้ว่าคุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเพียงพอที่จะทำลายวงจรน,นี้ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือแม้ว่าคุณจะสามารถหลีกหนีจากวงจรเวลาได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณจะก้าวไปข้างหน้าทันเวลาหรือคุณจะพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรเวลาอื่นหรือไม่คุณจะสามารถเก็บความทรงจำและประสบการณ์จากรอบที่แล้วได้หรือไม่หรือจะหายไปในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยสรุปแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะหลุดพ้นจากวงจรเวลาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่ก็ยังคงเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงและการคาดเดากันมากมายแม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหลบหนีแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดได้อย่างแน่ชัดว่าจะสามารถทำลายวงจรของเวลาได้หรือไม่